กลูกของแม่ทุกคนวันนี้เป็นวันจบการศึกษาของลูกในรุ่นนี้จงประพฤติตนเป็นผู้ให้แผ่เมตตาเสียสละช่วยสังคมอนัตตาเจ้าค่ะออกมานี่สิลูกน่ะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าของนักศึกษารุ่นนี้ควรออกมาอยู่หน้าฉันในซองนี้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกเอกสารอะไรจุ๊คะไม่ทราบแม่ไม่เคยเปิดออกอ่านเพราะแม่ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของชาวโลกบอกได้แต่เพียงว่าซองเอกสารนี้มันมาพร้อมกับลูกตั้งแต่อายุ3ปีลูกทั้งหลายจงช่วยคนที่เขาต้องการแสงสว่างแห่งธรรมคนที่เจ็บป่วยไข้หรือใกล้ตายหากพบต้องแผ่เมตตาให้เขาพวกลูกๆเป็นสาววัยรุ่นคุ้นเคยอยู่กับแสงแห่งธรรมแสงแดดของธรรมให้ความอบอุ่นด้วยคุณธรรมให้แสงสว่างที่มองเห็นโลกเป็นทางสงบแสงแดดของโลกภายนอกมันร้อนร้อนด้วยกิเลสทั้งหลายทั้งปวงสาวแดดเดียวอย่างพวกลูกๆจะต้องผจญกับชีวิตไปอีกหลายแดดWhat?
็วจะรีบไปไหนล่ะเจ้านายพ่อมึงตามยิงมาแล้วแล้วไอ้แปรตเสกตามตาแล้วสิเรียกพี่จูดี้ใช่เรียกจูน่ะใครๆเขาก็นึกว่าหมาจูแล้วน้องๆเนี่ยจะเข้ากรุงเทพเหรอจ้าบ้านพวกฉันน่ะอยู่กรุงเทพตกลงแต่ไอ้ท่ารถเมล์มันอยู่ที่อำเภอโน่นตอนนี้เราต้องสงวนเงินตราเอาไว้โบกรถอาศัยไปต่อรถเมล์ที่อำเภอเราช่วยกันโบกรถหน่อยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนั่นนั่นคันนึงหยุดหน่อยหยุดหน่อยรับคุณขาพวกเราขออาศัยไปที่อำเภอได้ไหมคะคุณได้ด้วยยันด้วยฉันกำลังจะไปมายิงตรงนี้ผมจะตายตรงนี้แล้วผมลาลาทุกคนลาตายเงียบเงียบคุณคุณอะไรลืมไปบ้านพ่ออยู่กรุงเทพเลขที่188ทับบี้ทับแบนถนนพหลโยธินชื่อซอยเข้าไปแล้วออกไม่ได้อย่าเสือกเข้าไปนะลานะลาผมลาลาแล้วคุณคุณตายยังยังลืมไปเดี๋ยวก็ไปหาลำบากนี่นี่ถามอันผมนะมีร้านขายโรตีกะหรี่ปั้งปั้งพี่จูตำรวจมาอ้าวนี่ตำรวจมาแล้วนะคุณจะตายหรือยังตายสิตายนี่ถ้าไม่ตายแกล้งตายก่อนได้ไหมไม่อย่างนั้นตำรวจมาสอบปากคำคุณจะยุ่งยากแกล้งตายก่อนสิอ้าวตกลงฉันตายเขาเป็นอะไรครับโดนยิงค่ะโดนยิงคงจะโดนพวกมอเตอร์ไซค์ตามฆ่าละมั้งเราสอบปากคำคนเจ็บก่อนดีไหมครับจ๋าไอ้สอบอะไรกันเล่าเขาตายไปแล้วคุณไม่ตามจับพวกคนร้ายก่อนดีกว่านะมีอะไรที่จะให้พวกผมช่วยมาล่ะครับมีคนตายครับ
คุณถามคนตายหรือเปล่าว่าเป็นอะไรตายเขาโดนยิงตายยังไม่ทราบสาเหตุขับรถปาดหน้าด่าแม่ร่วมมายิงกันตายหรือเมาสุราด่าแม่ยายมานอนหงายให้รถทับเอาไปวัดราชเผาเรียกว่ารารามแค่นี้เองยังไปวัดไม่ได้ช่วยเอาไปโรงพยาบาลในเมืองก่อนผมจะรีบไปตามจับตัวคนร้ายโอ้ตกลงฮะมาพวกเราเดี๋ยวพี่จูดูท่าเขาจะตายจริงๆแล้วนะพี่น่าสงสารเราช่วยอะไรเขาไม่ได้อีกแล้วนอกจากแผ่เมตตาให้เขาไปดีมีความสุขนิจจาวัตสังขาลาผู้มรณะไปสู่สุขสันต์ส่วนอะไรกันวะเนี่ยตัวอรหันต์อย่าคิดจองเวรใครเขาสังขารร่างกายไม่ใช่ของเราตายแล้วก็เน่าเผาไหม้อรหันต์พุทโธอรหันต์พุทโธเลิกกองเลิกกินชีวิตเราสิ้นเอาไปได้หรือเปล่าเอาไปได้หรือเปล่ากินแก๊สกินน้ำมันเอาไปได้หรือเปล่ากองคนจนกองทำไมเอาไปได้หรือเปล่ากองป่ากองไม้เอาไปได้หรือเปล่าอรหันต์พุทโธอรหันต์พุทโธคนซื่อตายแล้วไปสู่สวรรค์อรหันต์พุทโธอรหันต์พุทโธเฮ้ยจะใส่จะใส่ยังไม่ตายบ้าบอคอแตกเฮ้ยบอกยังไม่ตายสวดทำไมพุทโธพุทเอกบ้าจังไว้พุทโธอรหันต์เฮ้ยยศบอยศเนี่ยบอกคนจะไม่ตายฉันมีเวรต้องอยู่ต่อไปจะสวดเฮ้ยรถตำรวจมาแกล้งตายอีกทีแล้วอ้าวตายต้องเป็นรถมาเอาข้อนาตะปูมาไว้แล้วไปต่อไม่ได้ไม่ได้จะเป็นตั้งจะไม่ตายต่อเลยปิดไม่ปิดที่ต่อเลยข้าวเลยหายใจไม่ได้แล้วจะตักตักสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะกราบคุณลุงค่ะเออนี่แม่อ้อมมาบ้านฉันทำไมแต่เช้าโถก็ทราบว่าคุณพี่จะไปอังกฤษก็ต้องมาส่งกันหน่อยขากลับจะได้มีของฝากใช่ไหมล่ะโอ้คุณพี่ก็ไอ้อีแมลงวันตัวไหนมาคาบข่าวไปบอกนะนั่นก็เธอตัวนี้ดิตายแล้วโดนสาธิตแต่ช้าเปล่าๆพี่ๆไม่ใช่กายหรอกห้าคุณลุงคงเป็นนางเจียนแมลงวันไส้ศึกของคุณแม่มันโทรไปบอกตะไก่เกียร์ซะละแน่นะมันก็แน่กันทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละด่าแต่เช้าเลยคุณพี่คะระหว่างที่คุณพี่ไปอังกฤษน่ะอ้อมอยากจะให้แม่อลิซเข้ามาค้างที่นี่คอยช่วยดูแลบ้านให้ตาไก่น่ะก็ได้แต่ไอ้เลอทัดผัวการพนันของแกห้ามเหยียบบ้านนี่เหม่จะจงเกลียดจงชังกันไปถึงไหนตาไก่แกน่ะอยู่ใกล้คุณลุงแกคงจะยุแย่สนับสนุนให้คุณลุงเกลียดฉันเกลียดคุณเลอทัดแกคิดบ้างมั้ยยังไงยังไงอลิซมันก็เป็นน้องของแกใช่แต่มันคนละพ่อพี่ไก่อลิสพี่สาบานได้เลยนะพี่ไม่เคยคิดเกลียดน้องเลยแม้แต่นิดเดียวแต่คุณแม่น่ะอย่าหวังอะไรเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปนักเลยนะคะถ้าพี่เอกกลับมาจากเมืองนอกเกิดไปคว้าอีแม่เมืองอังกฤษมาเป็นเมียพวกเราก็เลยเกิดปีชั่วกันทุกคนไอ้ปากสกปรกคุณเอกน่ะต้องแต่งอลิสเว้ยคุณแม่มันอายชาวบ้านเหรออายทำไมคุณเอกนะเป็นลูกบุญธรรมของคุณลุงไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อสายมหาเทพแกนะมันเกิดเป็นลูกไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ผู้หญิงก็ไม่ไปผู้ชายก็ไม่เป็นอ๋อถ้าไก่เป็นผู้หญิงจริงๆคุณแม่คงดันหลังไก่ที่ไล่ฮุบคนโน้นฮุบคนนี้ให้ทั่วบ้านทั่วเมืองเหมือนแม่อลิสนะไก่พูดมากไปแล้วนะดูแกกล้าด่าแม่ลูกยาคันแม่ลาแม่แล้วฮะแม่ฆ่าไก่แล้วค่ะหลอกฆ่าไก่คุณแม่ไก่ไปทำอะไรผิดอะไรนะไปทำไมนะมากลัวแล้วค่ะเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้ว้ายว้าอัญชลีฉันจะไม่อยู่บ้านนะจะไปตามเจ้าเอกมันที่เมืองอังกฤษเธออยู่บ้านเฝ้าบ้านให้ปลอดภัยด้วยเมื่อไหร่นะเธอถึงจะช่วยฉันให้ฉันเนี่ยเป็นพ่อที่ดีให้สำเร็จไปสักทีนึงฉันรู้ว่าเธอเนี่ยเป็นนักแสดง
ป็นดาราตุ๊กตาทองฉันเส้นไหววิญญาณของเธอมา10 กว่าปีแล้วนี่ๆๆเห็นไหมเห็นไหมฉันน่ะซื้อเครื่องเพชรนินจินดามาให้เธอเนี่ยปีละอย่างทำไมเธอถึงไม่เห็นใจฉันอัญชลีฉันรักเธอรักลูกถ้าเธอยังแสดงบทหัวดื้อไม่ช่วยฉันจะไม่เผาเธอเอกจะไปโทรศัพท์ให้รถที่บ้านมารับโอเค I will wait here ที่นี่สนุกดีนะพี่จูนี่พี่จูเป็นแบบคนนี้สิพูดพลางดีจังเลยเนาะพูดเขาเสียงนี่ฉันพูดฝรั่งไม่เป็นฉันพูดไทยเป็นโอ้โหนั่นแน่บ้ามีคุยกับเขาเลยแมมอยู่ที่ไหนจ๊ะฉันอยู่อังกฤษมาเที่ยวเมืองไทยแล้วพักที่ไหนจ๊ะฉันพักที่ไทยคอนโดมิเนียมวิทยุโรดเขาบอกว่าจะมาซื้อวิทยุติดฮะโธ่พี่จูใช่เมื่อไหร่กันเล่าไปเอาอายเขาเนาะบ๊ายบายทางนี้นะเข้ากรุงเทพนะส่วนทางนี้ก็ไปอีสานกับทางเหนือพี่จูเนี่ยตำรวจใช่มะใช่อ่ะไม่จะไปสนีหรอกนะจ๊ะเออเนี่ยถ้าจะข้ามถนนแล้วต้องเดินข้ามทางม้าลายนี่จ๊ะแล้วกันเดี๋ยวก็จับเอาหรอกข้อหาอะไรเล่าก็หมิ่นประมาทที่ไม่รู้จักตำรวจนะเซ่พ่อก็บ่มีไม่เคยเห็นตำรวจมีดาวมากๆอย่างนี้จริงๆนี่นาช่วยด้วยขอบคุณนั่นมันคือกระเป๋าแม่เมื่อกี้นี่ไปนี่นะเออใช่ช่วยด้วยช่วยด้วยขอบคุณขอบคุณมันไปแล้วแล้วไม่เล่าขอบคุณอะไรกันขโมยมันขโมยกระเป๋าแม่ขโมยใช่อย่าข้ามตรงนี้มันไม่มีทางมาลายขึ้นสะพานลอยตามมันไปไม่รู้จักรักษากฎหมายขโมยกระเป๋าเหรอไปสาวก็สาวสวยก็สวยทำไมไม่คิดไปทำมาหากินอย่างอื่นขโมยเขากินทำไมไม่ฉันเปล่านะพอจับได้ก็เปล่าทุกคนพอเผลอก็ขโมยคุณไอ้หนูนี่มาไม่ได้ขโมยเขามาช่วยจับไอ้พวกนี้ไอ้ขอยืมไอ้พวกเวรทลายทำลายสังคมเองจำไว้ดีนะถ้าท้องที่นี้มีขโมยต้องไม่มีสารวัตรจบอะไรจ๊ะท่านสารวัตรโปครับตายในหน้าที่ยังตายได้โปในหน้าที่จะไปอายอะไรเอาออกไปของก็มีอะไรขายบ้างครับมันก็หาได้หมดทุกอย่างนะครับ
มดอ่ะอยู่นี่อ่ะอยู่ในกระโปรงฉันเนี่ยฉันยัดเอาไว้กลัวคนร้ายมาเอาไปอ้าวเอาออกมาสิจะเหนื่อยขาดใจตายไก่ก็จะทำให้ทุกอย่างฮะไก่รักพี่เอกคนเดียวสวัสดีพ่อเอกพี่เอกคะตายนึกแล้วเชียวว่าจะต้องกลับสวนทางกับพี่อิทธิพลสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เอกอลิสแหมเป็นสาวสวยไปเลยนะก็ถอดรูปแม่ไป 80% อุ้ยแต่กินเก่งดูสิแต่งตึงไปทั้งตัวเลยผิดกระตไก่ผอมกระหลงก๋องโอ้ยอย่ามาห่วงใยสังขารไก่แล้วฮะคุณแม่โดนทอดทิ้งไม่ตายแต่เด็กก็บุญแล้วดูดูดูมันสิปากบอไม่บอกแม่ใช่ไหมจืนเปล่านะอีตอแกน่ะมันตอสารพัดตอสบายดีเหรอครับคุณอ้อมสบายคุณอาว่างไหมครับว่างทำไมเหรอผมจะไปอาบน้ำก่อนฮะเดี๋ยวจะได้คุยกันเชิญตามสบายเลยขอบคุณครับคุณอารอเดี๋ยวนะฮะค่ะค่ะนี่อลิสคะไปช่วยจัดดูแลห้องหับให้พี่เอกเขาหน่อยสิไปค่ะอะไรกันคะคุณแม่พี่เอกเข้าไปอาบน้ำอาริสเป็นสาวจะเข้าไปในห้องเขาทำไมคะเสือมากไปแล้วในไก่อาริสมันมีศักดิ์เป็นน้องคุณเอกแกมันคิดสกปรกแล้วฉันจะขึ้นไปด้วยมันจะเป็นอะไรไปฮะป้าอาริสแหมน้องถ้าน้องตัวไก่ก็ไม่คิดหรอกนี่มันพวกน้องนิ่มน้องนอนน้องนาบโอ๊ยไก่จะบ้าตายโว้ยคุณอาครับที่บ้านเราตอนนี้ทำไมมันถึงได้วุ่นวายกันมากมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรครับอาคิดว่าคงจะเป็นเพราะเหตุที่ทุกคนทราบเรื่องพินัยกรรมที่คุณอิทธิพลทำไว้เอ๊ะคุณพ่อทำว่ายังไงครับท่านทำเน้นไว้ข้อหนึ่งว่าให้คุณเอกเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดของสกุลมหาเทพแต่ต้องมีข้อแม้ว่าต่อเมื่อคุณเอกได้ทำการสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายหากคุณเอกสละสิทธิ์หรือสูญสิ้นชีวิตคุณอลิสจะเป็นผู้รับทอดต่อหากคุณอลิสมีอันเป็นไปจนถึงชีวิตคุณอเนกหรือคุณกายของเราจะเป็นผู้รับเป็นคนสุดท้ายคุณเอกครับคุณอิทธิพลนะท่านรักและสงสารคุณมากทั้งที่คุณเนี่ยก็เป็นเพียงบุตรบุญธรรมของท่านผมไม่อยากจะขอร้องหากคุณจะทำอะไรอย่าได้ผิดเจตนาของท่านไปครับผมจะทำให้ถูกใจท่านผมนี่มันไม่อยากเสื่อมจะปากมันคันคันมากไหมมากต้องขอพูดให้หมดเรื่องมันถึงจะหายคันเรื่องของใครของคุณนั่นแหละเวลานี้คุณอ้อมบุญกำลังจะวางแผนยัดคุณอริษให้คุณเพื่อให้สอดคล้องตามข้อที่เน้นไว้ในพินัยกรรมถ้าอริษฉันคงไม่พูดต่อหน้าคุณอาประสานเลยชีวิตของผมยังมีสัญญากับความสนุกอยู่ผมไม่ชอบให้ใครมาผูกมัดจริงใจกับผมคุณเอกนี่ห้องคุณเนี่ยนะแม่อลิสเขาทำซะสะอาดเรียบร้อยไปเลยใช่ลูกขาวผ่องเป็นยองใหญ่ไปทั้งห้อง
พี่เอกจะไปเที่ยวหาที่ไหนให้เสียเวลาไปทำไมกันว้ายบ้านนี้ช่องนี้วันนี้มีแขกแปลกหน้ามาเยี่ยมจ้าคุณเลิศทัศน์สามีใหม่ของคุณแม่ค่ะอย่างนี้มันถ้าก็เถอะคุณต้องอภัยให้เด็กที่มีปมด้อยคุณเอกกลับมาเมื่อไหร่ครับสักครู่นี้เองครับคุณทัศน์สบายดีหรือครับก็สบายดีครับคุณมาก็ดีแล้วจะปรึกษาเรื่องตึกที่ประตูน้ำสักหน่อยอลิสคะนั่งคุยกับพี่เอกก่อนนะจ๊ะค่ะแม่มีเรื่องจะปรึกษากับพ่อเขาหน่อยค่ะคุณทัศน์ไม่ควรจะเข้ามาในบ้านมหาเทพทำไมผมก็เป็นน้องเขยของบ้านนี่และโดยเฉพาะพี่เขยที่จงเกลียดจงชังในตัวผมไม่อยู่อ้อมไม่อยากให้ทุกอย่างมันไหวตัวอ้อมน่ะมีแผนที่จะฮุบทุกอย่างในบ้านนี้อย่างนิ่มนวลอ้อมส่งนางเจือนมันมาเป็นสปายคอยช่วยเรานางเจือนคนนี้อย่าไว้ใจมันมากนะมันรู้มากถ้ามันปากมากเราจะแย่แต่ถ้ามันหักหลังมันก็ตายเอาละผมจะรอผลตามแผนของคุณแต่หากราช้าไม่ทันใจผมจะจัดการตามแผนของผมอ้าวอลิสหมอดิเรกมาเที่ยวเลยคะครับเวลาพักอาทิตย์หนึ่งฮะรีบมากับใครน่ะมากับคุณแม่และพี่เอกค่ะเอกกลับมาเมื่อไหร่ครับหลายวันแล้วค่ะโอ้แย่จริงๆมันไม่เคยโทรบอกผมเลยนี่แกไปขอกับผู้จัดการเขาทางโน้นนะว่าฉันต้องการต้นบางศูนย์กับต้นทางสายเดียวอะเอเขาจะให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็รอไปขอดูก่อนสิเอาอลิสไปไหนมาจ๊ะก็เดินตามหาคุณแม่เหมือนกันค่ะเลยไปพบกับหมอดิเรกเอาอีกแล้วอุ้ยไปพบกันทำไมฮะโดยบังเอิญค่ะไม่ใช่หมออลิสเวลานี้น่ะขอให้เป็นพี่เอกคนเดียวคนอื่นไม่สนใจพี่เอกน่ะเหนือกว่าดีกว่าผู้ชายทั้งโลกอ้าวจูดี้พบกันอีกแล้ววันนั้นเอาดอกไม้ไปให้เพื่อจะขอบคุณน่ะหาซอยบ้านเธอไม่เจออยู่ซอยอะไรนะซอยพรุ่งนี้ถึงจะรวยอ๋อแล้ววันนี้รวยยังอ่ะยังสบายดีเหรอพบกันทีเดียวแล้วไม่เจอกันอีกเลยไม่ได้เป็นญาติผู้ใหญ่ของแกนี่จะได้พบกันทุกวันอ้าวฉันตัวคนเดียวไม่มีญาตินะมีเมียอยู่คนเดียวก็เลิกกันไปแล้วคงทนความเจ้าชู้แกไม่ไหวละสิไม่หรอกเมียฉันเป็นไทกอโรงพยาบาลเป็นโจทยื่นฟ้องศาลเลยสั่งให้เลิกขาดจากกันเพราะว่ากลัวโรคติดต่อก็แกนั่นแหละเอาเชื้อโรคไปปล่อยให้เขาเปล่าเขาติดมาจากผัวเก่าเฮ้อยากจะมีเมียคนสุดท้องสักคนนี่แต่อะไรเฮ้มีผัวยังเลือดเทพไม่ยังเลยอะไรพูดจาต่ำช้าโสมมฉันเป็นคนไทยอ่ะต้องพูดภาษาไทยอ้าวเปลี่ยนใหม่ก็ได้มีแฟนยังเคยมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลิกกันแล้วคิดถึงเขาไหมรักเขามากอ่ะรักมากแต่สู้มันไม่ไหวทั้งการพนันเที่ยวผู้หญิงสู่เฮโรอีนรักมันที่สุดแต่มันก็ระยำที่สุดแต่ว่าฉันระยำกว่านะเธอคงรักฉันมากกว่าแกนี่บ้าหรือเปล่าวะนี่คุณจะยิงอะไรอ่ะยิงนกกรุณาเถอะอย่าไปยิงมันเลยนกมันไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้คุณนี่เราเป็นคนยามดูแลที่สวนนี่หรือไงไม่ใช่ฉันเป็นคนยามดูแลสัตว์โลก นักบุญใช่นักบุญแต่คุณนักบาปทำไมเรื่องยิงนกตกปลาเนี่ยเมืองนอกก็ถือเป็นกีฬาอย่างหนึ่งรู้ไหมแต่เนี่ยเมืองไทยกฎหมายศีลธรรมมันก็ต่างกับพวกผมแดง
กีฬาฆ่าชีวิตสัตว์น่ะมันสนุกนักเหรอเออถ้าคุณเป็นคนยากคนจนไม่มีอาหารจะเลี้ยงชีพมันก็น่าจะอภัยแต่นี่คุณเป็นคนรวยเอ๊ะรู้ยังไงว่าฉันรวยดูหน้าก็รู้เอาละลงพูดแบบข้างเข้าถูก็เลิกพูดกันเอ๊ะคุณนี่บอกว่าอย่ายิงเอ๊เด็กคนนี้ฉันมีสิทธิ์จะทำอะไรใครจะมาห้ามนกมันก็มีสิทธิ์ในชีวิตของมันไปฆ่ามันเรื่องอะไรอ่ะนกมันขี้รถหัวคุณเหรอถ้าเรื่องนี้ขึ้นศาลคุณแหละโดนประหารชีวิตเตรียมการเจตนาเข้ามาฆ่าเขาถึงในบ้านดูสิลูกนกอ้าปากชะเง้อขออาหารพ่อแม่นกต้องบินไปหาอาหารให้ลูกมันกินและถ้าคุณไปฆ่าพ่อแม่นกตายลูกมันจะเอาอาหารที่ไหนกินสงสารมันบ้างสิใครสั่งใครสอนให้คุณเป็นคนใจหินใจดำเฮ้ยนี่พูดอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ทำอะไรอ่ะเด็กแบบนี้ไม่เคยพบผู้ใหญ่แบบนี้ก็ไม่เคยเห็นโอ้ยปฏิปักษ์เอาเลยยิงเลยมันมือนักเหรออยากยิงนักเหรอเอาเอายิงเอายิงเอายิงเล่นยางไหมเอายางเหี่ยวๆอย่างเงี้ยเล่นได้ยังไงดูบทรอเดี๋ยวนะจะยิงให้มันเอายิงอ้าวยิงยิงสิจะทิ้งไปไหนบรรยากาศอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นพี่กับอลิสแล้วเป็นใครถึงจะเหมาะล่ะมันต้องเป็นคนรักกันมันถึงจะเหมาะสมทำไมพี่เอกไม่พาคนรักมาล่ะคะโอ้พี่ไม่มีพี่เอ้ยเชื่อนี่อ้าวว่าไงติ๋มฮะทำไมให้อ่ะเขาบอกต้นไม้20 30บาทแล้วไม่มีปัญญาซื้อหรือยังไงไอ้ผู้จัดการบ้ามันไม่ให้ขโมยมันเลยอ้าวแซะอยู่นั่นน่ะต้นนั้นน่ะมันเล็กไปเอาต้นใหญ่ๆสิอ้าวเขาจะขุดไงไหวอ่ะอ้าวแล้วทำไมไม่เอาจอบเอาเสียมมาขุดเล่ามือมันเจ็บไปยังไงเล่าจะขุดไม่ได้ยังไงมาฉันขุดเองไม่ไหวพอละทำนะทำเองนะแล้วนี่ครับเย็นเลยผมว่าเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยมันมีจริงนะคุณอ้อมคุณอ้อมเชื่อไหมครับไม่เชื่อเว้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเต็มนี่น่าจะหน่วยเปล่านะฮะนะๆๆนะไม่เห็นหน่วยฮะแต่ว่ามันหนอกไอ้บ้าโอ้ยเต็มแกไปหยิบยาลมในกระเป๋าฉันแล้วเอาน้ำมาให้ฉันแก้วหนึ่งนะช่วยด้วยครองไว้นะครองมือไว้ครองไว้เดินมาดีมากครับขึ้นมาแล้วครับตกน้ำแบบสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะรู้ไหมเฮ้ยบ้า
แบบสากลเอาไว้ช่วยพวกแกเหอะทีหลังไม่ต้องมาเสือกช่วยฉันหรอกโอ้ยผีลูกนี้ปล่อยให้จมน้ำตายโหงซะก็ดีอ่ะทางนี้ฮะนอนนอนนอนอยู่นั่งแผลแผลผมดึงผมหลุดเลยมาคุณแม่คุณแม่เป็นไรเปล่าคะว่ามันเป็นการฆาตกรรม 100% เด็กผู้หญิงที่ตายมีทั้งรอยมือบีบคอแล้วก็บาดแผลจากรอยมีดมีแผลสาหัสตัดหัวใจถึงตายผมยังไม่เชื่อว่าจะมีญาติของผีตัวนี้เอามีดทำบุญใส่บาดไปให้มันแต่ในบ้านเนี้ยมีศพอยู่ฮะท่านสารวัตรเป็นศพของคุณป้าอัญชลีฮะภรรยาของคุณลุงอิทธิพลท่านเก็บศพคุณป้าไว้ยังไม่ได้เผาเลยฮะเออติ๋นนี่แกว่าในบ้านเรานี่มันยุ่งไหมยุ่งถ้าจะแก้ไขยังไงอาอ้อมก็จะยัดอลิสมาให้เป็นภรรยาฉันอีกระเทยก็ทำแรดมาขายดอกกระทือบ้าบ้าจริงๆแล้วอยู่ๆเด็กคนใช้มาโดนฆ่าตายมันอะไรกันนักกันหนาวะผมรู้สาเหตุถ้าจะให้เรื่องยุ่งยุ่งมันผ่านไปคุณเอกต้องแต่งงานแต่งกับใครใครก็ได้อีแมมคนนั้นมาเฮ้ยไม่ได้พวกนั้นมันพวกรักสนุกใครจริงจังกับเขาเขาก็ไม่เอาแล้วคุณพ่อก็ห้ามเด็กขาดนะไม่ให้ฉันมีเมียฝรั่งถ้างั้นเราจ้างผู้หญิงมาแต่งงานดีมากไม่เลวเว้ยเออหนูบอกมีน้าขอบใจหนูมากนะเรื่องอะไรอ่ะเจ้านะก็ที่หนูไปพูดกับตะวิงไปพูดยังไงเดี๋ยวนี้มันอดเหล้ามา3วันแล้วน้าน่ะอยู่กับมันมา18ปีพูดอ้อนวอนขอให้มันอดเหล้าเหมือนพูดขอกระดูกหมูจากปากหมาไม่หยุดไม่ให้ทั้งนั้นกินเสียติงกินซะจนไปเลยเออไปหรือเราไปมาดีจูดี มาไหมกินว่าอะไรคือว่านี่เอาของมาฝากเนี่ยอันนี้แล้วอยากจะมาปรึกษากับอะไรกับจูดี้เกี่ยวกับเรื่องหนูบะหมี่เนี่ยเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องรวยถ้าตกลงกันได้นะมันจะช่วยฐานะของจูดี้กับหนูบะหมี่ให้ดีขึ้นคือมีผู้ชายคนหนึ่งเขาสนใจหนูบะหมี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดกับทางโน้นนี่ที่แกพูดมานี่นะเรื่องจริงเหรอจริงจริงท้อผู้ชายคนนั้นเป็นใครเต่านายของฉันเองอ่ะเขารวยมากแต่ว่ายังไม่มีเมีย
มาเมียมันยังเป็นเด็กอยู่นะกลัวมันจะไม่ตกลงฟังนะเจ้านายฉันน่ะเขาขอเพียงให้ได้แต่งงานกันไอ้เรื่องจะอยู่กินฉันสามีภรรยาน่ะไว้ว่ากันทีหลังเขามีเงินเดือนให้เดือนละ 5,000 บาท5,000 ฉะเหรอใช่เพื่อเป็นเงินจุนเจือญาติพี่น้องเป็นรายเดือนเรื่องสมบัติพัสถานต่างหากก็เป็น10ล้านขึ้นไปนะอย่าฉันลองไปพูดกับมะหมี่ก่อนได้ไหมแกรออยู่ตรงนี้นะอีตาคนนั้นเขานำเรื่องดีมาบอกพวกเราคือว่ามีเจ้านายเขาคนหนึ่งพอใจหนูเขาอยากจะขอแต่งงานด้วยไม่อะพี่จูฉันยังไม่สนใจเรื่องนี้หรอกเดี๋ยวฟังก่อนสิเขามีเงินมากยังไม่มีเมียเร็วไปแล้วข้าวไปง่ายไปใต้บ้านฉันแล้วช่วยด้วยเร็วพี่ต้องไปไหนนะก่อนจะไปไหนนะเร็วบ้านก็ไฟไหม้เด็กๆไม่มีที่เรียนหนังสือมันเป็นเรื่องของเวรกรรมที่ทุกคนจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นพี่จูอย่าเสียใจไปเลยมีอะไรที่บะหมี่พอจะช่วยได้บะหมี่ยินดีจะช่วยทุกอย่างต่างคนต่างอับจนบุญกุศลก็หล่นข้ามัวไปหมดเราจะช่วยกันยังไงล่ะเรื่องที่นายติ๋มพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะแล้วเขายังพูดว่าเจ้านายที่เขาจะขอให้บะหมี่ไปแต่งงานด้วยอ่ะไม่สบายมากก็ต้องการให้บะหมี่ไปแต่งงานเพื่อเป็นกำลังใจกับคนที่ใกล้จะตายเท่านั้นเองอ่ะคนใกล้จะตายอรหังพุทโธเราควรจะไปแผ่เมตตาให้เขาพี่จูตกลงบะหมี่จะแต่งงานกับเขาเด็กคนนี้นะมันเป็นคนธรรมะธรรมโมพอพูดเรื่องแต่งงานนะอายหน้าแดงอย่างเงาะโรงเรียนเนี่ยมันเพิ่งเป็นสาวได้แดดเดียวเท่านั้นเองยาวไปแล้วยาวไปแล้วเข้าใครแบ่งสักทีแล้วนายก็ถึงได้ยอมตกลงไปไม่หมดตัวเลยไม่ใครไม่แม่แดดเดียวเลยท่าไม่บ้านเขาไม่สลามวอดวายหมดน่าสงสารผมก็สงสารเฮ้ยแกไม่มีสิทธิ์นะผมสงสารพี่สาวเขาแม่จูดีแดดเดียวเหมือนกันเหรอหลายแดดแกแดดซะด้วยนะแม่แดดเดียวของคุณน่ะขนาดไฟไหม้หมดตัวยังไม่ยอมแต่งเลยผมต้องออกอุบายหลอกเขาหลอกยังไงผมบอกว่าผู้ชายที่เขาจะแต่งงานด้วยไม่สบายต้องการกำลังใจเขาก็เลยตกลงไม่สบายแค่ไหนนอนเจ็บอยู่เจ็บมากใกล้จะตายบ้าเดี๋ยวฟังให้ตลอดก่อนเซ่ไม่ตลอดแล้วเว้ยแกจะบ้าเหรอให้ฉันนอนเจ็บแบบอยู่งานก็ไม่ได้ทำไปเที่ยวก็ไม่ได้เหล้าก็ไม่ได้กินเรื่องเล่านะผมจัดให้ได้เด็กใหม่ๆนะมันตื่นเราต้องให้เวลาอยู่ใกล้ชิดมันหน่อยฉันไม่ได้เอาเด็กคนนี้มาเป็นเมียจริง
ฉันแต่งเพื่อหนีพวกบ้าๆในบ้านนี้เลิกฉันไม่ตกลงฮ่าพวกเจ้านายเนี่ยเหมือนกันทุกคนจะเอาอะไรเอาให้ได้ดังใจใช้ลูกน้องไปทำต้องได้ต้องได้พอได้แล้วไม่เอาไอ้ลูกน้องก็เลยเป็นหมามันละแซ่ไปอยู่วัดดีกว่ากูเฮ้ยติ๋มแกต้องอยู่ที่นี่จะไปไหนเนี่ยไม่โยต้องอยู่ยี่อยู่ก็ได้ฉันเอาเงินมาแลกซื้อชีวิตทุยโดยที่ฉันต้องขายชีวิตให้เขาไปฉันขายเขาไปแล้วเราเกิดมาเป็นสัตว์โลกมันต้องมีสุขทุกข์เป็นธรรมดาสองชีวิตเราจงแผ่เมตตาถึงกันในชาตินี้อย่าให้เราต้องตายอย่างทุกข์ทรมานนะฉันไปแล้วนะคามาเซ่หืมโอ้โหโอ้โหอยู่นี่ป้าหมีนั่งรอสักเดี๋ยวนะน้าเนี่ยจะขึ้นไปดูความเรียบร้อยข้างบนก่อนจ้าโอ้โหโอ้หูยป้าหมีนะตั้งแต่พี่เกิดมานะก็เพิ่งเคยเหยียบย่างเข้ามาในคฤหาสน์ใหญ่โตระโหฐานบ้านตะไทยวันนี้ล่ะอุ้ยมันแตกต่างกับบ้านเรายังกับยาฟินกับชาวกล้วยอ่ะนี่โอ้โหหนูนี่มันคนมีบุญได้มาเป็นสะใภ้บ้านนี้ตลอดชาตินี้บะหมี่กินเท่าไหร่ก็ไม่หมดชามพี่จูดี้ทรัพย์สินความมั่งมีเหล่านี้มันเป็นกองทุกข์ของคนโลภหลงพูดกันลำบากบะหมี่นะมันคนปลงตกไอพี่นะมันยิ่งปลงยิ่งตื่นเสือกมาตื่นมาเต้นอะไรในบ้านนี้แกเป็นใครเข้ามาที่นี่ได้ยังไง อย่าดังสิคนเดี๋ยวแหบนะน้าติ๋มเขาพาเข้ามาค่ะอ๋อเขาเอามาเป็นคนใช้ดูสิแล้วเสือกกระโหลกเข้ามาลอยในนี้ทำไมห้องที่พวกแกจะซุกหัวนอนน่ะนอนอยู่หลังครัวนู้นไม่ใช่ที่นอนแหละเฮ้นี่ฮะคุณไก่เขาจะต้องอยู่ในตึกนี้ตายนี่มันเป็นคนพิเศษมาแต่ไหนกันยะคุณสองคนเนี่ยเขาเป็นญาติของคุณเอกอ่ะมามาว้ายตายแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อพวกแกมาเซ่ไม่ต้องกลัวหรอกนอนเขาอยู่นอนไงนี่แหละคุณเอกพี่จูจำคนคนนี้ได้มั้ยจำได้สิสนามบินกระเป๋าแตกแล้วก็สวนป่าริมทานที่ไปกับผู้หญิงน่ะใช่แล้วไปเที่ยวยิงนกเล่นฉันเตือนเขาแล้วนะเขาก็ไม่เชื่อนี่ละชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่นบาปกรรมน่ะมันตามมาถึงตัวดูๆก็น่าสงสารเนาะแต่ถึงบะหมี่จะไม่ค่อยชอบเขาแต่เราก็สัญญากับเขาไว้แล้วฉันไม่ได้เกลียดเขาหรอกแต่ฉันไม่ชอบที่เขาทำบาปดูเขาจะไม่สบายมากนะน้าติ๋มคุณเอกเขาเป็นโรคอะไรอ่ะน้าฟังเขาว่ากันน่ะจะเป็นหลายโรคเป็นโรคหัวใจล้มคว่ำล้มหงายปอดซ้ายเป็นสิวเป็นนิ่วในเม็ดโลหิตเป็นบิดในไตไหปลาเน่าเป็นเหาในหูรูน้ำตาอุดตันแบบนี้3วันก็คงตายโธ่พี่จูและโรคสุดท้ายดูคล้ายๆกับผีเข้าพูดเพ้อเรื่องน่ากลัวหวาดเสียว
เดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นร้องแฮ่แฮ่แฮ่ทำท่ามันกำลังต่อสู้กับใครอยู่อ่ะโดนของหรือเปล่าคุณเอกเคยมีเมียไหมนะติ๋มเคยแต่ไม่เป็นเนื้อเป็นตัวเที่ยวกันแล้วก็จากกันไปแบบนี้เขาไม่เรียกว่าเป็นเมียหรอกถึงอย่างนั้นนะมันก็เป็นบาปกรรมสงสารผู้หญิงตัวเล็กๆไม่เล็กนะคู่คุณเอกเนี่ยตัวใหญ่ทุกคนน่ะมีแต่คนสุดท้ายนี่แหละตัวเล็กอายุ16เที่ยวมาได้3วันก็โดนงูกัดตายโอ้ยใช่แล้วผีเด็กเข้าแต่เรื่องผีเข้าเจ้าเหยียบอย่างนี้บ้ามีเขาเก่งเขาไล่ผีได้เขาไม่กลัวผีอย่างโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเอกคุณเอกเห็นไหมเห็นไหมเธอคุณเอกคุณเอกอะคุณเอกคุณเอกรู้สึกตัวนะพาใครมาติ่มเขาจะมาอยู่ช่วยพยาบาลคุณเอกครับขอบใจคนไหนอยู่คนไหนไปคนนี้อยู่ฮะคนนี้ไปฮะคนอยู่ชื่อมะหมี่ฮะดีน่ากินเฮ้ยคนนี้จูดี้เป็นพี่สาวฮะทำไมมากันเยอะแยะใครอ่ะคนทั้งหลายได้เข้ามาด้วยทำไมใครเข้ามาด้วยทำไมเข้ามาด้วยทำไมบะหมี่ใครบะหมี่พี่กลับบ้านก่อนนะจะรีบกลับไปทำไมล่ะจะไปตามช่างเขามาซ่อมบ้านเราไงเล่าบะหมี่ต้องคอยดูแลคนเอกเขาให้ดีนะค่ะหนูก็สงสารเขาแต่หนูก็หนักใจค่ะหนักใจเรื่องอะไรก็ตอนที่จะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาโถ่เอ้ยน่าสงสารใช่สินะบะหมี่เป็นสาวแล้วเพิ่งสาวได้แดดเดียวเท่านั้นเองมันก็ต้องกระดากอายเป็นธรรมดาให้พี่นะมันหลายแดดมาแล้วแก่งกล้าหน้าด้านเอาอย่างนี้นะเวลาจะเปลี่ยนเสื้อกางเกงให้เขาเราพยุงเขายัดเข้าไปในห้องน้ำแล้วเอาเสื้อกางเกงยัดตามเขาไปให้เขาเปลี่ยนเองมันก็หมดเรื่องแล้วถ้าเผื่อตอนที่เขากำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาเกิดเป็นลมชักในห้องน้ำขึ้นมาแล้วจะว่ายังไงอ่ะแหมถ้ามันเกิดเรื่องอุบัติเหตุอย่างนี้มันก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยละเออบ้ามีหนูต้องหลับตาให้สนิทเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปแล้วเอามือคล่ำให้ดีนะก่อนอื่นต้องพยายามนุ่งกางเกงให้เขาก่อนแล้วท่อนบนค่อยว่ากันทีหลังเออพี่ไปละอยู่ไปนานๆเดี๋ยวหนูเสียกำลังใจโอ้ยมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วอะไรมาอีกแล้วมาอีกแล้วพวกมันพวกมันมาแล้วพวกมันมาผมไปบะหมี่บะหมี่อยู่ไหนบะหมี่อยู่ไหนอยู่นี่ค่ะไม่มาเอื้อมมือมาฉุดฉันไว้เขาจะดึงฉันไปแล้วคุณเอกอย่าไปอย่าไปกับเขานะคะจับมือบะหมี่ไว้แน่นๆจับดึงไว้แน่นๆเอ้ยดึงไว้ค่ะดึงไว้อย่าปล่อยนะคะไม่ปล่อยอย่าไปกับเขานะคะไม่ไปแล้วพวกเขาไปกันหมดแล้วคุณเอกรีบท่องคาถาตามบะหมี่เร็วๆเข้าอรหังพุทโธอรหังพุทโธอรหังท่องไว้ค่ะอรหังพุทโธอรหังพุทโธท่องไม่ไหวคอมันแห้งรอเดี๋ยวค่ะไม่
น้ำไม่กินจะกินเหล้าโอ้ยไม่ค่ะคุณเอกไม่สบายทานเหล้าไม่ได้ค่ะฉันไม่ได้กินเองคนนั้นเขาจะกินเขานั่งอยู่ข้างๆฉันก็ขอเหล้ามาเขาเป็นใครคะเขาชื่อนายหมีตัวฉันไม่กินเหล้าแต่นายหมีเขาขอมาบาหมีค่ะให้นายหมีเขาสักแก้วหนึ่งเถอะก็ได้ค่ะแต่ให้ก็รอเดี๋ยวเหล้ามันอยู่ขวดไหนอะคะมันอยู่หลังตู้นอนละเหล้าฝรั่งลองดมดูสิกลิ่นมันชุนๆค่ะเติมน้ำเย็นมานิดหน่อยนะเอาน้ำแข็งใส่สองก้อนนายหมีเขาชอบขอร้องนะเมื่อได้เหล้ากินแล้วก็อย่ามารบกวนคุณเอกอีกเลยนี่ค่ะเหล้าคุณเอกดื่มให้นายหมีด้วยฉันก็กินไม่ค่อยเป็นเข้าไปแล้วเร็วสิฮะคุณแม่ไหนไหนมันอยู่ไหนขอดูหน้านางผู้หญิงที่มาวุ่นวายคุณเอกหน่อยสิอยู่ไหนนะแกอยู่ไหนอ๋อซี่ฉันเห็นหน้าหน่อยเว้ยออมเบาๆหน่อยซี่คุณเอกไม่สบายมากอ่ะฮะคุณเอกไม่สบายเหรอพี่เอกเป็นอะไรติ๋มฉันก็อยู่บ้านทำไมจะไม่รู้เรื่องล่ะผมเพิ่งรู้มาเย็นนี้เองล่ะเป็นพรวดเดียวตัวแข็งทื่อเลยตายแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนในห้องนอนฮะโอ๊ยไปเถอะลูกเร็วๆข้าวแม่เลยพี่คุณอ้อมฮะคุณอ้อมอย่าส่งเสียงดังนะฮะขนโน้นเลยว้ยฮัลโหลขอพูดคุณหมอดิเรกหน่อยครับจริงเหรอแม่ไม่สบายจริงๆด้วยโอ้ยละมาใครเลยไหนเห็นแล้วโอ้ยคุณแม่คุณแม่อัญชลีผมไปเที่ยวด้วยคนครับผมไปเที่ยวด้วยตายแน่เฮ้ยนั่นนี่กันนี่เฮ้ยแม่ขนลุกไปหมดเลยได้ยินไหมคุณเอกเพ้อเรียกคุณป้าอัญชลีน่ะได้ยินค่ะเพ้อเรียกชื่อคนที่ตายแล้วแบบนี้ไม่ดีแน่เนาะนี่ถ้าคุณเอกเกิดเป็นอะไรขึ้นไปจะทำไงกันจะต้องทำยังไงถ้าพี่เอกเนี่ยเกิดมรณาแม่อลิสเนี่ยก็เสวยสมบัติพัฒนามหาเศรษฐินีไปนะสิไอ้ไก่แกไปถ่ายเลือดอิจฉาลิสยามาจากไหนฮะก็ถ้าอลิสมันสบายแกก็สบายด้วยโอ้ยใครสบายฉันไม่สบายรู้ไหมนางคนนี้เองอลิสจำมันได้ไหมเนี่ยได้ค่ะไปนี่แกเข้ามาในบ้านนี้ได้ยังไง
ณติ๋มพามาค่ะเออเจ้าเต็มแกรู้ไหมว่าอีพวกนี้มันคนชั้นต่ำไม่พวกสลัมก็พวกนางเสิร์ฟขายตัวแกจะเอาอีคนชั้นนี้มาทำมั่วในมหาเทพไม่ได้นะเบาๆหน่อยคุณอ้อมนี่เขามาพยาบาลคุณเอกนะตายแล้วแกเอาคนพันอย่างนี้มาพยาบาลคุณเอกมันจบปริญญามหาบัณฑิตมาจากโรงพยาบาลไหนฮะจากโรงพยาบาลโรคเรื้อนโรคติดต่อมันหวังจะต่อติดพิชิตบ้านผู้ดีอีผีปลอมล่างเป็นนางฟ้าแค้นมากเหรอแค้นที่โดนฉีกหน้ากากกระชากไส้หรือไงนะนี่ก็ยืนท่องคาถาเวทมนต์อะไรของแกเนี่ยอลิสเอาถาดน้ำส้มไปให้พี่เอกเอามานี่จำไว้นะต่อจากนี้ไปไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับคุณเอกใครอลิสค่ะเอาน้ำส้มมาให้พี่เอกทานไม่น้ำส้มไม่กินท่านจะกินบะหมี่อ๋อได้สิอาจจะทำให้กินคุณเอกจะเอาน้ำหรือแห้งไม่เอาอ้าวไม่น้ำไม่แห้งเอาเปียกๆแฉะก็ได้ไม่เอาแล้วจะกินบะหมี่อะไรอ่ะบะหมี่คนครับคนคนนี้ชื่อบะหมี่โอ้งั้นเหรอนี่แม่บะหมี่ซอยสลัมเชิญไปแร่ขายที่อื่นที่นี่ไม่มีใครเข้ารับประทานหรือยังเต็มแกต้องไล่นางบะหมี่ออกไปจากบ้านนี้เดี๋ยวนี้เลยคนเอาสิทธิ์จากใครมาไล่เขาอะสิทธิ์ที่ใช่ไหมน้องพี่อิทธิพลไงล่ะแต่คุณมักมีเขาก็มีสิทธิ์อะมีสิทธิ์อะไรมันเป็นอะไรกับใครในบ้านนี้คุณมักมีอะเขาเป็นภรรยาของคุณเอกครับว้ามันเป็นเมียคุณเอกเหรอว้ายคุณแม่แม่แล้วก็อาริสเพื่อกลับมาของคุณแม่แล้วเขาคุณแม่อาริสไปเอายาลมมาให้คุณแม่เร็วๆเข้าค่ะไม่ต้องไม่แกน่ะเหรอเป็นเมียคุณเอกไม่ใช่หรอกเรื่องใหญ่ขนาดนี้ฉันต้องรู้มาก่อนมันเร็วเกินไปไอ้โง่คนไหนเป็นคนวางแผนไก่ไปโทรเรียกตำรวจไปจับมันอีพวกหลอกลวงต้นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องหลอกลวงหรอกครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับคุณอ้อมฉันไม่เชื่อหรอกแกมันทนายเจ้าเล่ห์อ้าวอย่าให้ผมต้องฟ้องหมิ่นประมาทนะครับเชิญฟ้องได้เลยแล้วฉันก็จะฟ้องคุณเหมือนกันทนายก็ติดคุกเป็นเหมือนกันนะคุณประสานพวกแกสมคบกันหลอกลวงต่อมนุษย์เพื่อหวังทรัพย์สมบัติจ้างอีนางคนนี้มาเป็นเมียคุณเอกนี่ครับใบทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายเอาล่ะวันนี้เป็นวันของพวกแกรอให้พี่อิทธิพลกลับมาก่อนเถอะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะโว้ยไปอลิสผมต้องไปส่งไหมครับไม่ต้องดื่มอะไรคะอะไรก็ได้ครับแต่จะลำบากคุณเปล่าๆไม่เป็นไรแล้วค่ะแกรู้เรื่องแล้วใช่ไหมหมอรู้แล้วติ๋มมันโทรไปเล่าให้ฉันฟังฉันกำลังงงเลยนี่แกจะเล่นตลกอะไรของแกวะเอกก็ตลกของเจ้าติ๋มมันเขียนเรื่องให้ฉันแสดงเรื่องอะไรกันอาอ้อมจะยัดเยียดอลิสให้แต่งงานกับฉันฮะอลิสเหรอเฮ้ยฉันรู้หน้าว่าแกรักอลิสฉันถึงต้องเล่นตลกฉากนี้เพื่อแกแล้วก็เพื่อฉันด้วยทำหน้าที่พยาบาลคุณเอกเลยครับค่ะขอโทษนะครับ
ที่ผมต้องถามเนี่ยเพราะมันเกี่ยวกับการพยาบาลเอาอกเอาใจใกล้ชิดกับคนไข้คุณเป็นอะไรกับคุณเอกล่ะครับเป็นภรรยาค่ะโอ้งั้นก็ดีเลยงั้นเชิญตรงนี้หน่อยครับคุณเอกตอนนี้มีไข้สูงมากเนื่องมาจากเป็นโรคทรวงอกเป็นยังไงคะเขาเป็นโรคปอดคุณกลัวไหมฮะยาเนี่ยผมจะรอรักษาอยู่ที่บ้านนี่ก่อนผมจะให้ยาคุณไว้แล้วประเดี๋ยวผมจะฉีดยาให้เขาเข็มหนึ่งโอ๊ยโอ๊ยเจ็บโอ๊ยโอ๊ยเจ็บทนเลยนะทนไปเฮ้ยออกไปแล้วไอ้หมอบ้าฉีดยาเจ็บเหลือเกินทนเอาหน่อยสิมันต้องทำให้เขาเห็นจริงเห็นจังเขาจะได้เชื่อแล้วแกยาอะไรฉีดให้ฉันวิตามินแล้วเดี๋ยวฉันจะให้ยาไว้อีก3ซองยาอะไรอีกยาลูกกวาดขนมเด็กแต่มียาจริงอยู่ซองนึงเป็นยาถ่ายระบายอ่อนๆโอ้โหซึกเอายาถ่ายมาให้ไว้ทำไมก็แกนอนแงอยู่อย่างเงี้ยท้องอืดตายโหงมันเม็ดสีขาวๆจำไว้นะไม่จะเป็นก็อย่ากินเอาละจะไปละน้าติ๋มฉันมีเรื่องจะพูดขอร้องนะเรื่องอะไรฉันน่ะมันอดทนต่อสู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เนี่ยต่อไปไม่ไหวแล้วฉันขอยกเลิกสัญญาได้มะนะกรุณาเธอเรื่องเงินที่ให้ล่วงหน้าไปอ่ะฉันจะไปหางานทำเก็บเงินมาผ่อนให้นะทุกเดือนเลยมะเมคุณเอกแกเจ็บจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่สงสารแกบ้างนะโอ้ยเห็นไหมล่ะรับไม่ได้บีบคอฉันไอ้ช่วยด้วยไอ้ช่วยแล้วค่ะผีอย่าบีบคอเขานะอย่าทำคุณเอกนะผีผีแน่ๆป้ามีนี่นะจับคุณเอกไว้ก่อนนะอย่าไปไหนไงลำลำไม่ได้ไป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 แล้วป้ามีน่าแย่แล้วไปไปสงสัยผีเอ็กโซเซ่ไอ้เอ็กโซสิบไปไปมีแล้วย่าระวังนะติ๋มช่วยกันเร็วสิพ่อช่วยอีกเอาของคุณเอกคุณเอกคะทานยานะคะอ้ำเลยอ้ำนี่เกลือแตกยาที่คุณหมอให้ไว้นะคะมียาอะไรบ้างไม่ทราบอะค่ะรู้แต่สีของยามีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีขาวแล้วให้ฉันกินหมดทุกสีเลยเหรอค่ะบ้ามี
บอกได้ยังไงผมโอ้ยผมไปซ่วมโอ้ยท้องเสียหรือเปล่าคะ7ครั้งแล้วแล้วจะทำยังไงดีล่ะคะยาแก้ท้องเสียคุณหมอให้ไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้ยาแก้ท้องเสียคงจะเป็นเม็ดสีขาวทานยาเม็ดสีขาวอีกเม็ดนะคะกินให้ตายอะสิแล้วจะทานยาอะไรล่ะคะขอเหล้าสักแก้วดีกว่าคุณไม่สบายมากทานเหล้าไม่ได้หรอกค่ะผมไม่ได้กินเองหรอกแล้วใครกินคะผีในหมีเขาขอมาก็ในหมีเขาสัญญาว่าจะไม่มาอีกแล้วไงล่ะเขาบอกว่าประตูห้องมันปิดเขาเลยออกไปไม่ได้เขาเลยกลับมาอยู่กับคุณเอกอีกพอดีคุณเอกท้องเสียผีมันก็เลยท้องเสียไปด้วยเขาขอกินอีกครั้งเดียวครั้งเดียวนะเขาสัญญาตกลงผีในหมีมีจริงเหรอเกิดมาแล้วก็ไม่เคยเจอผีมีจริงแล้วก็ไม่กลัวในหมีเล่ามาแล้วเดี๋ยวต้องตกลงกันก่อนถ้ากินเหล้าครั้งนี้แล้วต้องออกไปให้พ้นคุณเอกนะตกลงมะเข้าตกลงคราวนี้ถ้ากลับคำอีกอย่าหาว่าฉันเป็นคนใจร้ายนะถึงฉันจะเป็นเด็กฉันก็เรียนมาจากสำนักแม่ชีธรรมนารีมาแล้วถ้าหลอกลวงกันฉันจะทำให้ในหมีนะไม่ได้ผุดได้เกิดจำไว้นะอ่ะกินซะอ๋อเดี๋ยวก่อนพอกินเสร็จฉันจะเปิดประตูห้องให้ต้องตามฉันออกไปทันทีเข้าใจมะเข้าใจอ่ะกินได้แล้วเอาไปสิตามฉันมาเลยนะหมีไม่ได้เรียกคุณเอกค่ะคุณเอกนอนอยู่ที่นี่อ่ะนายหมีตามมาเอานายหมีตามเข้าไปเอามาลองดีกับฉันแล้วอย่ามาว่าฉันไม่ดีไม่ได้นะในหมีออกไปให้พ้นบ้านนี้ถ้ากลับมาจะได้เห็นดีกันHa ha ha!
อะไรกองที่ปากผมคุณเอกเกลือไล่ผีนะคะคุณเอกกินซะนะคะผีจะได้ไม่กล้ามารบกวนคุณเอกอีกกินเข้าไปสิคะกินลงไปเลยค่ะฉันทำเองก็ได้ไม่เป็นไรหรอกช่วยกันนี่นี่จุเร่เราซ่อมบ้านหลังนี้ไว้เป็นเรือนหอของเรานะฉันไม่ค่อยมั่นใจกลัวความรักจะหักสะบั้นแหมความรักของพี่อ่ะมันไม่เปราะเกราะเป็นข้าวเกรียบหรอกนะติ๋มเอามาให้กลิ่นมันไม่ใช่นี่ไหนขอดมอีกทีสิไม่ใช่ตายละขอโทษค่ะขอโทษขอโทษนะคะไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรจ้าเปียกหมดเลยฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวน้าจัดการเองได้มะหมี่ขอพักหนูให้น้าสักผืนนึงอ่ะไปจ้ายังไงหอมมั้ยนี่จ้าเออนี่แหละมะหมี่น้าดูว่าหนูเนี่ยจะเหนื่อยมากนะไปนั่งพักผ่อนซะบ้างไปนั่งที่ห้องหนังสือแล้วก็ได้ไปพักเถอะอย่าเกรงใจเลยเจ้าติ๋มแกรู้ไหมฉันจะบ้าตายอยู่แล้วฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วเลิกฉันเลิกไอ้แผนการบ้าบอของแกแล้วจะเลิกได้ยังไงก็เลิกนอนงอกองอขิงบนเตียงนี้นะสิฉันจะตายจริงๆแล้วแกรู้ไหม
ข้าพเจ้าชื่ออนัตตาชื่อเล่นว่าบะหมี่มาเคารพและขอขมาดวงวิญญาณที่อยู่สันติสุขณที่นี้ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตไปสู่ท่านขอให้ท่านจงสู่สถิตทิพยภพข้าพเจ้ามาอยู่ในบ้านนี้ในฐานะผู้ขายชีวิตเจ้านายของข้าพเจ้าคือคุณเอกราชเขามีสิทธิ์ครองกายและมีพลังจิตอยู่เหนือใจของบะหมี่ถ้าบอกกับคนก็คงกระดากอายไม่กล้าพูดถ้าสารภาพกับดวงวิญญาณณที่นี้คงจะกล้าบะหมี่รักคุณเอกค่ะไปทั่วบ้านไม่ว่าซอกไหนมุมไหนแม่บะหมี่มีสิทธิ์ไปทั่วทุกหัวแหงคุณไก่คะบะหมี่จะทำอะไรจะไปไหนในบ้านเนี้ยจะต้องได้รับคำอนุญาตจากคุณเอกทุกครั้งแล้วบะหมี่ก็ไม่เคยก้าวร้าวหรือทำความเดือดร้อนให้คุณไก่เลยแต่ฉันเดือดร้อนพี่เชื่อบะหมี่พี่มันกระเทือบมันหรอกมีไงบ้างคะลุกขึ้นมาคะมาพี่บะหมี่เที่ยมึงแน่พี่ทำบะหมี่ไม่ไหวกระเทือบแล้วพี่เที่ยมึงเอาเส้นเที่ยมตายแล้วจะทำบะหมี่พี่จูเอาทนไม่ไหวแล้วเอาให้ตายยอมแพ้แล้วยอมแล้วโว้ยเกิดเรื่องอะไรกันเหรอติ๋มฮะไปไกลดิตบตีบะหมี่อ้าวแล้วบะหมี่เป็นไงบ้างอย่าห่วงไม่จูดิพี่สาวเข้ามาช่วยทันกระทืบในไก่นอนเหยียดเป็นแย่ไปเลยเออนี่จูดิเข้ามาขอพาแม่บะหมี่ไปเยี่ยมครูเขาที่ไม่สบายที่ต่างจังหวัดอ๋อแล้วก็ให้ไปหรือเปล่าให้ไปแล้วโอ้ขึ้นสวรรค์ทุกทีแล้วเฮ้ยรอตรงนี้ก่อนนะพี่นะบะหมี่จะไปดูคุณเอกก่อนนี่จูนี่กลับมาเมื่อไหร่อ่ะแล้วบะหมี่อ่ะขึ้นไปดูคุณเอกข้างบนน่ะโอ้เป็นอะไรว้าวพี่จูน้าติ๋มคุณเอกหายไปไหนอ่ะนอนอยู่ในห้องไงนะไม่มีฉันหาจนทั่วแล้วย่าก็จะหายไปไหนนะไปดูที่สนามหน้าตึกสิจะดูทำไมอ่ะเร็วเฮ้ยแต่เกิดเรื่องอะไรแล้วอย่ายิงนะนี่สารวัตรจุ๊บฉันเป็นแชมป์แม่นปืนจากวัดบางปิ่งเหรียญทองจากสิงคโปร์
ทิ้งเป็นมามอบตัวกับสวป.มือปืนนะวันนี้สิงเลือดอาบจ้าแผนปราบจราจรวันนี้จุกบ้าแล้วโอ้ยไอ้เลอทัดใจดีๆไว้อ๋อบะหมี่ไปรู้จักร้านหมอล่ะค่ะคุณหมอเคยให้นำบัตรไว้ค่ะติ๋มโดนอะไรมาน่ะนัดติ๋มโดนยิงค่ะหมอช่วยที่เถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุกขึ้นแล้วแข็งใจหน่อยนะติ๋มโดนยิงตรงไหนอ่ะในร่มผ้าฮะไหนแก้กางเกงออกให้หมอดูสิผมอายกางเกงในเกงในตูดขาดไม่ต้องอายนะเร็วๆถอดออกเร็วค่อยดึงหมอค่อยดึงอ้อยค่อยดึงโอ้โหนี่มันยิงเฉียดลูกเฉียดลูกกระดุมไปนิดเดียวโอ้โหจวนไปแล้วนี่ห่างแค่2นิ้วเท่านั้นเองนะเนี่ยไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยวครับไม่เป็นไรแล้วนี่นายติ๋มโดนเพียงแค่ถากไปเท่านั้นเองนะนายติ๋มรอเดี๋ยวนะหมอจะขึ้นไปเอายาข้างบนก่อนนะมาเร็วๆนะครับสำหรับวันเกิดของเดบบี้ Happy Birthday to youHappy birthday เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนายเอกนี่อะไรกันว่าหมออย่าเพิ่งแฮปปี้เบิร์ดเลยบะหมี่มาเว้ยบะหมี่อะไรก็บะหมี่ของแกน่ะสิเวลาเนี้ยเข้ามากับจูดี้ในติ๋มนั่งรอที่ห้องชั้นล่างเว้ยฮะเติร์ดบะหมี่มาตามฉันไปก่อนละเฮ้ยเดี๋ยวสิเฮ้ยนี่เอกอย่าโดนเราไปนะนี่มันตึกสูง4ชั้นโดนเราไปแล้วแกตายชะนะแล้วเราจะทำยังไงดีเล่าหมอทำไมถึงขึ้นไปนานนักนะพี่ติ๋มคงจะเจ็บแผลแย่เลยล่ะบะหมี่ครับเมื่อครู่เนี่ยมัวตื่นเต้นกับเรื่องของติ๋มกันอยู่หมอเลยลืมบอกไปตอนที่บะหมี่ไม่อยู่นะเอกเขาเกิดไม่สบายมากผมเลยต้องรับตัวเข้ามาอยู่ที่นี่ด้วยฮะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเขาดีขึ้นมากแล้วหมอคุณเอกโอ้ยบะหมี่ฉันดีใจที่ได้พบบะหมี่โอ้ยเราเกือบจะไม่ได้พบหน้ากันซะแล้วโอ้มาทันได้เห็นใจกันหมอฉันจะกลับบ้านให้ฉันกลับบ้านพร้อมบะหมี่นะตกลงบะหมี่ค่ะตอนนี้ฉันค่อยยังชั่วขึ้นมากแล้วบะหมี่ลำบากกับฉันมามากฉันอยากให้ไปเที่ยวสนุกซะบ้างฉันอนุญาตเอาน้าติ๋มไปด้วยนะไปเที่ยวที่ไหนดีคะที่ไหนก็ได้แต่เห็นชอบไปเที่ยวน้ำตกไม่ใช่เหรอค่ะThank you.
หนื่อยไหมเดบบี้เหนื่อยแต่มีความสุขมากผมก็มีความสุขหวานไหมเป็นไงโน่เปรี้ยวโอเคเอกจะพยายามขอบคุณมากอ้าวเดบบี้จะไปไหนอ่ะเอกมาอาบน้ำกันเร็วมาเร็วมาสิเอกเออเดบบี้อย่าลงไปลึกนะทำไมมีอะไรเอ็ดระวังนะปลาฉลามนะข้าวหลามข้าวหลามของใครปลาฉลามปลาฉลามเนี่ยชาร์กซีชาร์กไปเพราะรักทำไมคุณหลอกเดบบี้ใช่ไหมตีหัวด้วยเฮ้ยออกรถมาเลยคอยอยู่เนี่ยแหมหัวโมวิ่งตามไปติดๆเผลอแพ็บเดียวหายไปแล้วบะหมี่เมื่อกี้ว่าอะไรนะฟังไม่ถนัดก็คุณเอกนะสิเมื่อกี้บะหมี่เห็นกอดกับอีแหม่มในทะเลเขาจะมาได้ยังไงคนนอนเจ็บอยู่กับบ้านน่ะคนหน้าตามีเหมือนกันน่ะมีถมไฟนะติ๋มฉันไม่ใช่คนตาบอดนะขับรถกลับบ้านเดี๋ยวนี้ขับไม่ไหวโดนเตะแล้วเสียดท้องไปหมดนะงั้นเอากุญแจมาฮะกุญแจหายไปแล้วหายไปไหนฮะอยู่ในรถนั่นแหละท่อเอาโกหกทุกอย่างตอแหลเจ้าโคกเอ๊ะตอตีนตอมือเอามา
ไอ้ตอดข้างหน้ามีหนอนขวางลูกนิ่มหนอนไหมตอดดูสิครับนอนเจ็บไม่เป็นศพแล้ววะไปนู่นอ่อนนี่ถ้าเป็นอบก็มีความอบตายหรือยังพี่ชายฉันยังไม่ตายหรอกแต่แอนนี่มันจะตายเขาเป็นอะไรอ่ะเขาโดนรถชนอ๋อยังว่าละอ่อนอับอักไปเลอะเอินยิงยิงไม่ว่าหมานี่อ่อนมันอ่อนหนักยังไม่ตายตกลงพังงาแบบนี้ไม่รอดแน่เฮ้ยเอาไปส่งโรงพยาบาลก่อนไปเร็วช่วยกันไปอีมันอีเฮ้ยตายพอดีเลยหลับมานานแล้วเหรอจ้านานแล้วค่ะคุณเอกก็คงจะหลับนานแล้วล่ะสิจ้าวันนี้หลับสบายดีจังเลยคงจะเหนื่อยมากแล้วสิก็ไม่เหนื่อยอะไรหรอกพอบะหมี่ออกจากบ้านไปสักครู่ฉันก็ลองเดินต่อแต่ออกกำลังสักพักหนึ่งพอเดินเก่งแล้วก็วิ่งเก่งบะหมี่ไปเที่ยวไหนมาจ้าพัทยาค่ะคุณเอกก็คงจะไม่รู้ใช่ไหมว่าบะหมี่จะไปพัทยาเกิดมาไม่เคยเห็นทะเลก็เลยไปดูให้มันเห็นกับตาแล้วก็เห็นเต็มตาด้วยที่ทะเลนี่มันมีอะไรแปลกๆนะคุณเอกมีอะไรบ้างจ้าคุณเอกคุณเอกเคยเห็นผู้หญิงกับผู้ชายกอดกันในน้ำไหมโธ่เป็นเด็กเป็นเล็กไปแอบดูเขาทำไมไม่ได้แอบดูไปเห็นโดยบังเอิญบังเอิญจริงๆค่ะผู้ชายไทยกอดกันนางแหม่มผมแดงและผู้ชายคนนั้นก็คือคุณเอกคนนี้ล่ะบะหมี่นี่พูดเรื่องอะไรกันเนี่ยก็เรื่องคุณเอกนะสิคะบะหมี่เห็นคุณเอกที่พัทยาวันนี้โธ่จะไปได้ยังไงแค่จะเดินเข้าห้องน้ำบะหมี่ยังต้องประคอไปเลยบะหมี่สายตาสั้นหรือเปล่าจ้าใช่ค่ะบะหมี่สายตาสั้นมองอะไรไม่ซึ้งถึงปฏิเวทมองไม่เห็นยาวไกลมองไม่เห็นในใจคนที่คิดโกหกหลอกลวงคุณเอกยอมรับให้ชื่นใจสักหน่อยได้มะว่าคุณน่ะไปพัทยาบะหมี่นี่เธอกำลังคิดจะเล่าเรื่องตลกให้ฉันสบายใจขึ้นใช่ไหมโอ้ยตลกดีจังเลยตลกเหรอนี่คุณเอกเลิกเล่นลูกไม้กับบะหมี่สักทีได้ไหมลูกไม้คุณเอกลุกขึ้นมาพูดกันก่อนเลิกเล่นลูกไม้ได้แล้วคุณเอกบะหมี่เกลอะแล้วน้องคุณเอกไอ้เด็กคนนี้ดูแล้วก็น่ารักดีบะหมี่รักคุณเอกไม่ได้แล้วคุณเอกเขาเป็นคนหลอกลวงบะหมี่ผิดหวังบะหมี่อยากตายอ
ที่บะหมี่พูดทำไมคุณเอกไม่เชื่อช่วยกายด้วยเรื่องอะไรปล่อยสิก็เรื่องที่ว่าตัวคุณเอกน่ะเป็นคนเจ้าเล่ห์หลอกลวงไอ้เราไปจับไว้ทำไมเนี่ยปล่อยสิบะหมี่โมเอาตัวไปไม่ไปกายไม่ไปไปเอกช่วยไก่ด้วยกายจะฆ่าตัวตายกายไม่ยอมติดคุกนี่ๆๆเรื่องอะไรกันคุณพ่อคุณลุงขาช่วยไก่ด้วยเขาจะจับไก่ไปแล้วเดี๋ยวผมขอรู้เรื่องก่อนมันอะไรกันเอกไก่มันอารวาสรองเป็นผีคุณแม่เที่ยวฆ่าคนมันฟันนางเจือนตายไปคนหนึ่งแล้วและพยายามจะฆ่าใครต่อใครให้ยุ่งไปหมดมาฆ่ามันสิมันมาแย่งพี่เอกของไก่นี่บ้ามันเอาตัวมาไปเลยครับเอาไปเลยเอาไปเลยไม่ไปก็ไก่ด้วยคุณแม่ไก่ด้วยไก่ลูกแม่จับไก่อะไรกันนะลูกหน้าตาที่เป็นอย่างนี้เนี่ยฮะแล้วตำรวจจะมาจับลูกฉันทำไมกันนะเดี๋ยวก่อนนะคุณพี่ตำรวจเข้ามาจับไก่เรื่องอะไรคะก็ไปถามมันเองเสร็จโดนไปถามกันในคุกก็ถึงก็ติดคุกจะละเดียวจะพังลูกจะไปเดี๋ยวก่อนนี่ละเรื่องของความโลภริษยาบ้าและกระเพิดฉันไม่อยู่บ้านเดือนเดียวทำไมบ้ากันไปหมดอีกายมาหึงใครหึงผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับผมที่แรงที่สุดคือภรรยาของผมติ๋มไปเรียกบะหมี่มาหน่อยสิแทบผมฮะเอ๊ะใครจะกินบะหมี่วะภรรยาของผมครับเขาชื่อบะหมี่เป็นเด็กสาวอายุ16ปีเป็นเด็กดีมีศีลธรรมแต่แกไม่มีศีลธรรมเสือไปเอาเด็กมาเป็นเมียทำไมแต่ผมยังไม่ได้อยู่กินด้วยกันเพียงแต่ขอจดทะเบียนสมรสเอาไว้ก่อนคุณเอกครับคุณหนูบะหมี่หนีออกจากบ้านไปแล้วครับไปเมื่อไหร่เด็กบอกว่าออกไปเมื่อสักครู่ฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปตามให้ใจเย็นเสร็จแล้วเจ้าเอกไม่ได้กินบะหมี่สดๆซะแล้วว้าวกลับมาทำไมบะหมี่มาปรับทุกข์สารภาพกับแม่ใช่ไหมเด็กสาวแดดเดียวอย่างลูกมันต้องมีเรื่องผิดหวังเรื่องการงานเรื่องความรักไปพบผู้ชายที่เขามีเมียแล้วหรือยังไงหรือว่าพบผู้ชายที่เขาหลอกลวงหลอกลวงแล้วรักเขาหรือเปล่าบะหมี่รักค่ะโกรธเขาหรือเปล่าโกรธหลงเขาหรือเปล่าหลงรักโกรธหลงมันมีทางปรงได้ไหมลูกมีทางปรงได้แต่บ่มีแม่เห็นใจชีวิตมนุษย์ทุกรูปนามมีธรรมะแต่ธรรมะก็มาจากธรรมชาติหญิงชายจึงหลีกหนีไม่พ้นจากวัฏสงสารมีดำดิ่งหรือโผล่พ้นตามแต่บุญกรรมบะหมี่เพศชายเนี่ยน่ากลัวไหมลูกน่ากลัวค่ะเดี๋ยว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 เด
ขอวิงวอนท่านผู้ชายที่รักการทำลายทั้งหลายร่างผู้หญิงตัวเล็กๆแค่นี้เพียงแต่ท่านข่มขืนจิตใจทำลายเกียรติของเขาเขาก็ต้องเจ็บช้ำน้ำใจไปตลอดชีวิตทำไมท่านถึงต้องฆ่าเขาด้วยวิญญาณของเขาขอกราบวิงวอนท่านชายผู้มีใจอมหิตอย่าได้คิดทำลายชีวิตหญิงอื่นอีกต่อไปเลยแม่ครูครับหากเราจะปล่อยให้สถานการณ์เป็นอยู่อย่างนี้สำนักธรรมของแม่ครูก็คงจะโดนพวกเราร้ายทำลายสิ้นลงในที่สุดพวกเราควรจะคิดหาทางป้องกันตนเองธรรมะไม่เคยมีกฎสอนให้คอยคิดทำลายใครธรรมะต้องอยู่อย่างธรรมแม่ครูครับคนร้ายในยุคนี้น่ะไม่ใช่องคุลิมานมันไม่มีการคิดกับใจมันคิดแต่จะทำลายร่างอย่างเดียวเท่านั้นใครจะคิดทำอะไรทำไปฉันไม่เกี่ยวด้วยอยากจะถามความเห็นส่วนรวมเมื่อสำนักธรรมและนักศึกษาของเราต้องโดนทำลายลงอย่างนี้เราควรจะมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองบ้างไหมเรามีสิทธิ์เราถูกรังแกเราต้องสู้ลูกศิษย์มีครูเราสู้ขาดใจเราสู้เพื่อแก้ไม่รังแกใครใครทำช้ำใจสู้มันสายฝึกขัดมวยไทยต้องใจถึงคิดคำนึงการซ้อมไม่ยอมถอยเป็นหญิงชายนิ่งนั่งซ้ำอ้อยเตะต่อยเราสู้ให้รู้ดีครูติ๋มมีทั้งนิ่มและแข็งกล้าเริ่มช็อกสลับฟันปลาเตะซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วต่อด้วยท่ายิ่งตายมากจัดรถให้พอสงสารเด็กๆกันหน่อยอันตรายThank you.
นรกถ้าเป็นลูกสาวหรือเมียของแกโดนใครเขาฆ่าข่มขืนแกจะคิดยังไงไอ้มนุษย์ใจบาปทั้งหลายจงหยุดหยุดกันสักทีถ้าหากคนร้ายมีอาวุธมาโจมตีสำนักเราเราจะต้องทำเครื่องกีดขวางตามยุทธวิธีทหารพรานและเราจะผสมดินระเบิดทำระเบิดเตรียมไว้ขอค้านสำนักธรรมของเรามีข้อห้ามการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่นเดี๋ยวฟังก่อนครูจะทำระเบิดด้วยกระดาษม้วนอัดแข็งเป็นประทัดจุดแล้วคว้างไปให้คนร้ายมันตกใจฮะฮะไม่มีอันตรายไม่มีอันตรายถึงชีวิตนี่ฮะไม่ต้องกลัวมันทำด้วยกระดาษไม่ต้องตกใจฮะจิตหรือเปล่าวะพวกมันอยู่บนเขาเนี่ยคนที่ต้องการฆ่าชิบะมีกับพวกของมันมันเป็นงานที่สบายมากเพราะมันมีแต่พวกผู้หญิงทั้งนั้นรำไส้บีตีโดนระบาดครูคนร้ายมาทางสมองใหญ่สมองใหญ่ใช้แผนทาซานตรงนี้เราไปทางเข้าไร่ของเราถ้าตอนนั้นทำก็จะอยู่ด้านหลังเขาเออเฮ้ยเสียงปืนต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแน่มันเกิดขึ้นแล้วล่ะสารวัตรไปคุณพ่ออ่ะไม่ต้องตกใจนะครับผมให้ตำรวจท้องที่เขาตามมาแล้วบะหมี่ฮะเป็นไงมั่งเฮ้ยโอ๊ยใช่ไหมเนี่ยใช่หาที่หลบก่อนเถอะหลบไปที่ไหนถึงจะพ้นความตายคุณอิทธิพลศพน้องสาวฉันคุณเผาหรือยังยังครับคุณเป็นคนบาปพี่ทิพย์ต้องอภัยให้ผมนะผมได้สัญญากับวิญญาณของอัญชลีเขาไว้แล้วถ้าเขาไม่ช่วยบันดาลให้ผมได้พบลูกสาวผมจะไม่ยอมเผาศพเขาเอาไปเอาไปNeep it up! Ah!
ชายที่วิ่งมาเนี่ยเขาชื่อเอกราชเป็นบุตรบุญธรรมของผมเองแล้วเด็กผู้หญิงที่วิ่งออกหน้าเขาชื่อบะหมี่บะหมี่เห็นเจ้าเอกเขาบอกว่าจดทะเบียนเป็นภรรยาเขาแล้วนี่ทำไมไม่ไหว้แม่ครูบะหมี่เหตุการณ์ร้ายสงบหรือยังสงบแล้วค่ะแล้วจิตใจของลูกสงบหรือยังสงบแล้วค่ะงั้นเข้ามาใกล้ตรงนี้ป้าหมี่เคยเห็นหน้าคุณผู้ชายคนนี้ไหมเคยเห็นค่ะวันที่ป้าหมี่จะกลับมาที่นี่เขาชื่ออิทธิพลป้าหมี่หนูเข้าไปกราบเขาใกล้คุณอิทธิพลเด็กหญิงคนนี้น่ะเพื่อนๆชอบเรียกเขาว่าบะหมี่ชื่อจริงของเขาอนัตตาฮะอนัตตาใช่เขาเป็นลูกสาวของอัญชลีบะหมี่คือลูกสาวของคุณฮะลูกของพ่อลูกบะหมี่จะไปไหนอ่ะกลับบ้านกับพี่เอกเดี๋ยวนี้จะให้กลับพี่เอกก็มาอุ้มไปสิอ๋อสบายมากคนหลอกลวงยังไม่หายแค้นใช่ไหมบะหมี่เธอปราบพวกสามานะได้แต่จะปราบสามีคงยากอยากลองดูยอมหรือยังจ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 อมหรือยังโอ้ยเป็นไงเจ็บขาพี่เอกต่อยบะหมี่ขาหักแล้วไม่ไม่หักหรอกหมดลิ้นหรือยังยังไม่หมดลิ้นแต่หมดแรงแต่คงไม่หมดรักนะจูดี้ฉันรักจูดี้บะหมี่เลิกโกรธพี่หรือยังเลิกแล้วรักพี่เอ๋มากไหมรักมาก